ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเทพไทยชี้นโยบายกัญชาตอกย้ำใครคือนายกตัวจริงเสียงจริงกันแน่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรื่องของกัญชานะครับที่จะดึงกลับไปเป็นยาเสพติดแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ดึงกลับเป็นยาเสพติดเนี่ยมันก็เกิดก่อให้เกิดนะครับคำถามที่ตามมาว่าจริงๆแล้วใครคือนายกตัวจริงกันแน่และที่แน่ๆตอนนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐานะครับก็เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าเข้มเลยเสียงเข้มเลยนะครับประกาศจะเอากัญชาเป็นยาเสพติดแต่จู่ๆนะครับเมื่อนะครับเกิดเหตุการณ์ที่เขาใหญ่ขึ้นทำให้กัญชาตอนนี้ไม่กลับเป็นยาเสพติดแต่ใช้ออกเป็นพรบควบคุมสุดท้ายแล้วแบบนี้ทำเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติทำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนเห็นต่อประโยชน์ประเทศชาติเห็นแก่ประโยชน์ต่อประชาชนหรือสุดท้ายแล้วเห็นแต่กับผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองกันแน่นะครับ24กรกฎาคม2557นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อนโยบายกัญชาเป็นยาเสพติดเศรษฐาแพ้ภูมิใจไทยระบุว่าการนำกัญชากลับเข้าไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเป็นนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินที่ได้ประกาศบนเวทีหาเสียงอีกหนึ่งนโยบายและเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ประกาศอย่างชัดว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้แต่กลับมีกระแสคัดค้านและความไม่สบายใจของนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่ามกลางการเดินหน้าอย่างเต็มที่ของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ตอนนี้นโยบายการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดกับถูกเบรกแล้วหลังจากนายเศรษฐาเรียกนายสมศักดิ์และนายสุทินเข้าพบและทำความเข้าใจจนได้ข้อยุติให้ผลักดันพรบควบคุมกัญชาให้สำเร็จความหมายก็คือพับโครงการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดไปนะครับเป็นความพ่ายแพ้ของนายเศรษฐาอีกนโยบายหนึ่งซึ่งสรุปว่านโยบายที่นายเศรษฐาพูดบนเวทีหาเสียงของพรรคเพื่อไทยยังไม่มีนโยบายไหนที่ทำได้ตามที่ประกาศหาเสียงเอาไว้แม้แต่นโยบายเดียวเบื้องหลังที่พรรคภูมิใจไทยเอาชนะปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องกัญชาได้น่าจะมาจากการที่นายอนุทินได้พูดคุยกับนายกให้พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรที่เขาใหญ่ในวันหยุดยาวที่ผ่านมาน่าจะมีการรับปากว่าจะยกเลิกการนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดและส่งสัญญาณไปยังนายเศรษฐาเพื่อหาทางลงและทางภูมิใจไทยส่งสัญญาณไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดที่หน้าทำเนียบรัฐบาลจนประกาศสลายการชุมนุมในที่สุดวันนี้นายเศรษฐาทวีสินจึงรับลูกจากนายทักษิณ นะครับรีบเคลียร์ปัญหาโดยการเชิญนายสมศักดิ์และนายอนุทินเข้ามาพูดคุยกันจนทำให้ปัญหากัญชาสู่ยาเสพติดเป็นอันพับไปและเป็นความพ่ายแพ้และล้มเหลวในการผลักดันนโยบายของนายเศรษฐาอีกนโยบายหนึ่งจากปรากฏการณ์นะครับการแก้ปัญหานำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดนั้นจะเห็นได้ว่านายเศรษฐาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเพราะนโยบายที่ประกาศไว้ก็ต้องกลับคำพูดถอยหลังนะครับตามคำสั่งของผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลเป็นการยืนยันคำตอบว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงและเป็นเจ้าของรัฐบาลชุดนี้ที่แท้จริงอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และก็วิเคราะห์เอาไว้ซึ่งบอกว่าภาพมันก็เห็นเป็นเช่นนั้นอย่างชัดเจนนะครับวันนี้การที่นะครับนายเศรษฐาทวีสินที่หาเสียงเอาไว้เรื่องของกัญชาที่จะนำกลับไปเป็นยาเสพติดและตอนที่เป็นรัฐบาลก็พยายามบอกว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับจะนำกัญชากลับไปสู่ยาเสพติดแต่ตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมถึงได้บอกว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไม่ได้คิดถึงประเทศชาติไม่ได้คิดถึงประชาชนหรือเปล่าเป็นรัฐบาลนะครับและเป็นนายกที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนเพื่อให้ตัวเองมามีอำนาจนะครับได้ครองอำนาจอยู่เท่านั้นหรือเปล่านะครับลองคิดและวิตติดตองกันดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ